วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ซึ่งมหาเถรวรสสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่ส่วนกลางมีสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับทุกวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน1000รูปและประชาชนจำนวนมากร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีซึ่งมีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจำนวน34บทบท,บทมงคลสูตรและบทขันธปริศ